สวัสดีครับ AS Play นำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ครับเกมการแข่งขันที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีนะครับเกมนี้อุดรธานี FC ครับเจอกับอยุธยายูไนเต็ดครับการบรรยายวันนี้มีคุณธนทัศน์วินิจมานนท์และผมวิรวิจารณ์เชื้อครับและเรียงตัวจริงทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งของเจ้าบ้านครับอุดรธานี FC ครับมาในระบบ 4-3-3 ครับส่วนทางฝั่งของทางอยุธยานะครับมาในระบบ 3-5-2 นะครับมีสุบนวิทย์รักญาติเป็นผู้สาประตูครับสถิติการเล่นในบ้านของอุดรธานีเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเพิ่งจะแพ้ในเกมล่าสุดนะครับก็คือแพ้ต่อระยอง FC ไปครับสัญญาณเริ่มเกมกำลังจะเริ่มแล้วครับคุณสิงห์ปัตวิทย์เริ่มเกมครับอุดรธานีเคลียร์ก่อนนะครับอิมไพมาริทาเลสยังจิ้มได้ครับทาเลสอาโนไม่มีจังหวะยิงจากหน้ากรอบแล้วใส่เลยครับจังหวะนี้แต่เปาไปหน่อยครับดูครั้งหนึ่งครับบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับสุดท้ายอโนซูไหลต่อมาแล้วก็ใส่ก้อยครับโอ้โหอนุวัฒน์ให้ไม่ดีแล้วครับโดนทาเลสแล้วต้องยิงเลยครับโอ้โหดวลกับทางเดนิสสุดท้ายยิงจากนอกกรอบครับไหลขึ้นมาโอกาสสรายุทธ์ไหลเบาๆแล้วมีโอกาสแล้วโอ้โหโอกาสครั้งแรกของอยุธยาครับได้ยิงโดยจิรวัฒน์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะทางขวาครับจิรวัฒน์ให้มาครับแล้วได้ยิงหูก็ต้องชมคาบิโซด้าด้วยครับที่มาบล็อกจังหวะนี้ไว้ครับทาเลสครับได้บอลปาดมาอิ่มยิงลูกนี้โอ้โหเข้ามือครับอาจจะไม่แรงเท่าไหร่ครับชัดชัยให้มาเราจะทำชิงต่ออีกทีนึงลุยเข้ามาในกรอบแล้วจิ้มจังหวะนี้โอ้โหยังเข้ามือของโสภณวิทย์อีกครั้งนะครับชัดชัยให้เข้ามาครับ 1-2 กันนะครับแล้วเปิดมาหืมยกจังหวะนี้ขึ้นมาครับให้มาที่เซยะครับเซยะเข้ากรอบเก็บโทษแล้วไหลตกตรงกลางแต่จับบอลแรงไปหน่อยครับจังหวะนี้อุดรธานีแล้วไหลมาเอาเลยครับโอกาสของอุดรธานีมาอีกครั้งนึงโอ้โหยังติดบล็อกครับยังติดบล็อกทางส่งลุ้นจังหวะของชัดชัยครับเราให้เลยครับธนูช่องขึ้นมาตรงนี้แล้วกระชากเข้าไปแล้วยิงแต่จังหวะยิงก็เหมือนจะหลักไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วยังเป็นโอกาสของอุดรธานีอีกครั้งหนึ่งไหลแล้วยิงลูกนี้ไม่ตกต่อครับโอ้โหของคนวิทย์นี่ยืนขาตายไปแล้วนะครับเป็นคนหนึ่งที่ส่องไกลได้ดีนะครับประกิจดีพร้อมไหลให้อานอซูเปิดจะให้กับทาเลสเปล่าไปเลยเอ้าแต่บอลตกจังหวะนี้ของทาเลสครับมุมยิงไม่ดีแล้วครับน่าเสียดายดูครับเปิดมาแล้วสกัดไม่ดีเนี่ยทาเลสฉกมายิงเลยครับแต่ว่ามุมมันน้อยครับยังไม่มีสกอร์แต่อุดรธานีตอนนี้ป้วนเปี้ยนอยู่หลายรอบเลยครับเปิดขึ้นมาคราวนี้มุ่งมาโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะมุมชงของอนุสรใจเพชรนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูจังหวะสุดท้ายเนี่ยแต่ที่แน่ๆเข้าครับลูกนี้ดูอีกครั้งนึงครับบอลเตะมุมครับประกิจครับเปิดมาโอ้โหเป็นทาเลสครับที่โขกเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นประตูที่7ของเขาในฤดูกาลนี้ด้วยครับจังหวะจบสกอร์ถือว่าก็เฉียบคมเลยนะครับชงมาแล้วก็ต่อจังหวะนี้ครับฟอร์มถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับทาเลสครูซตบกลับมาเข้าบอลเลยกิติพงษ์ไปแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมครับครึ่งเวลาแรกเบียดอยู่กับเนบราสครับทาเลสชนะมาได้แล้วครับทาเลสตกกลางมีชัดชัยโอ้โหยิงจังหวะนี้ไปติดแนวสุดท้ายของอยุธยาครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูที่2เลยครับต้องชมตั้งแต่ทาเลสเลยครับโอกาสจ่อๆของทั้งอุดรธานี FC นะครับทาเลสเอาชนะมาได้นะครับแล้วถวายผ่านมาครับยิงไม่ดีไปเองครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายนะครับแล้วดูวิธีบอลครับโอ้โหเหมือนจะหลุดกรอบด้วยนะครับวิธีบอลแล้วสุดท้ายซัดอีกทีหนึ่งก็ข้ามคันออกไปนะครับมีโอกาสขึ้นมาแล้วได้ยิงเลยครับจังหวะนี้เอาไว้ยิงหลุดออกไปครับโอกาสของเซยะได้โอกาสเข้ามาในกรอบเขตโทษครับแต่ยังผู้เล่นของอุดรพยายามช่วยสกรีนอยู่ยิงลูกนี้โอ้โหโอกาสทองครับของอยุธยาครับยิงหลุดไปเลยครับจังหวะนี้ของวุฒิศักดิ์ครับตัวสำรองเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับดูกับวุฒิศักดิ์หาเหลี่ยมโยกมาครับเข้าขวาแล้วก็กดเลยครับโอ้โห
บอลหลุดเสาไกลออกไปครับพักอิมชังยุนพักเราจะไปยังไปได้ยังฝืนได้ครับอิมยิงโอ้โหเข้ากรอบด้วยครับแต่สมพลวิทย์นี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะนี้ดึงไปดึงมาสุดท้ายใส่ด้วยซ้ายครับโอ้โหปัดปลายมือเลยนะครับสมพลวิทย์นี่ครับไปแย่งมาได้ครับขวดเต็มข้อหูซุปเปอร์เซฟไปครับสมพลวิทย์เราให้มานนทวัฒน์ยิงลูกนี้โอ้โหมีเสียวครับกองเชียร์อุดรธานีพี่บอลครับนนทวัฒน์ยิงเลยครับบอลตกพื้นเอ้าโอ้โหยังดีครับแม่ปัดเหมือนจะไปเข้าทางเดบราซิเติมขึ้นมาครับครั้งนึงครับจังหวะยิงฟรีคิกครับโอ้โหบอลตกพื้นครับทางไหนต้องปัดไปก่อนเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเข้ามือของทัพด้านในเลยครับอภิสิทธิ์ก็เป่าจบเกมการแข่งขันเกมนี้ครับเป็นอุดรธานีครับเฉือนเอาชนะอยุธยายูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ครับเป็น3คะแนนที่สำคัญเลยครับของทางอุดรธานีในเกมนี้ครับทำให้ทางอุดรเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนนะครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างอยุธยายังคงมี10คะแนนเช่นเดิมนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็การแข่งขันทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับในเกมระหว่างอุดรธานีพบกับอยุธยายูไนเต็ดครับในส่วนการบรรยายวันนี้คุณทันทัศน์วินิจมานนท์ผมวิรวิจารณ์เชื้อลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับฟุตบอล M150 Championship ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ